มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบลล่าราณีเคลื่อนไหวรับวาเลนไทน์ถึงคนที่จากไปเรียกได้ว่า2โพสต์ล่าสุดของเบลล่าราณีนะคะโพสต์ภาพวันวาเลนไทน์แฟนๆแห่กดไลค์ส่งหัวใจให้อย่างล้นหลามค่ะอยู่ในช่วงการกักตัวหลังรักษาโควิด-19 นะคะสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีนะคะที่ตอนนี้กำลังใจส่งไปให้เธออย่างล้นหลามค่ะขอให้หายจากอาการโดยเร็วและนอกจากเรื่องสุขภาพกายแล้วสิ่งที่คนโฟกัสหนักมากนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพใจของสาวเบลล่านะคะที่เพิ่งจะโสดมาหมาดๆรับวาเลนไทน์ปีนี้และล่าสุดในวันวาเลนไทน์ค่ะเบลล่าก็เคลื่อนไหวงานนี้นะคะแฟนๆแห่กดไลค์กันอย่างล้นหลามเลยค่ะโดยวาเลนไทน์ปีนี้นะคะเบลล่าได้โพสต์ภาพการ์ดลายมือคุณพ่อที่เขียนให้กับคุณแม่เมื่อวาเลนไทน์ปี2015พร้อมข้อความว่า My Valentine และอีโมติคอนหัวใจสีขาวท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ส่งหัวใจให้สาวเบลล่ากันอย่างล้นหลามนะคะเบลล่าราณีเคลื่อนไหวรับวาเลนไทน์ถึงคนที่จากไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ